สวัสดีค่ะมาพบกับแอนในช่องแอนนี่ฟินค่ะมื้อนี้แอนก็สิพาชมบ้านจ้าเปิดบ้านชมมาเบิ่งว่าแอนเป็นแอนอยู่จังไดขอพู้แอนอยู่จังไดกินจังไดอยู่บ้านแบบใดเนาะจ้าบ้านแอนเป็นบ้านภาษาฟิแลนด์เป็นรีวีตาโลเป็นบ้านแถวจ้าเป็นบ้านแถวที่ว่าติดๆกันหลายหลังนั่นนะจ้าบ่แม่นบ้านเดียวเนาะจ้าบ้านหลังนี้สิมีก่อนแอนสิมาฟินแลนด์เนี่ยสามีแอนซื้อได้2ปีจ้ะแล้วก็ซื้อได้2ปีปุ๊บแอนก็ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์ก็ตอนนี้แอนอยู่ฟินแลนด์5ปีกว่าก็อายุบ้านหลังนี้ก็ประมาณ7ปีนี่ล่ะจ้ะนั่นแล้วเนาะจ้ะ7ปี8ปีนี่ล่ะจ้ะบัดนี้ก่อนหน้านี้เฮาอยู่กันแค่2คนมัน2ห้องนอนนะจ้ะมันก็สําหรับอยู่กันแค่2คนมันก็อบอุ่นมันก็พอดีเนาะจ้ะบัดนี้พอเฮาเริ่มมีลูกมา2คนจ้ะตอนนี้แอนมีลูก2คนแล้วบัดนี้บ้านมันก็เริ่มน้อยลงเพราะว่ามันเป็นมันมีแค่75ตารางวาบ้านหลังเล็กน้อยจ้ะนั่นล่ะบัดนี้แอนกับสามีก็คุยกันกําลังสิขายบ้านหลังนี้จ้ะเดี๋ยวแอนสิมาบอกทีหลังว่าสิพารีวิวว่ามันสิขายได้ยามใดสิขายได้บ่ได้จังได๋เดี๋ยวสิมาบอกอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะกําลังสิถ่ายรูปขายลงขายในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สิแนมพักแนมหาบ้านเดียวที่แบบมันยิ่งมันกว้างขึ้นที่มันมีหลายห้องขึ้นสําหรับที่มันสะดวกสําหรับเด็กน้อยสําหรับเลี้ยงลูกสําหรับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นนะจ๊ะเดี๋ยวแอนสิพาชมบ้านมื้อนี้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านจ้ะออกจากประตูหน้าบ้านมาก็สิมาห้องน้อยๆห้องนี้ก่อนสิเข้าไปในบ้านเนาะจ้ะก็สิเป็นประตูขวามือก็สิเป็นช่องใส่รองเท้าจ้ะมันบ่เป็นระเบียบปานใดเพราะว่าลูกเหลือจ้ะแล้วก็เป็นเสื้อหนาวจ้ะเป็นมองหอยแขนหอยเสื้อผ้าเสื้อหนาวแล้วก็เปิดประตูเข้ามาข้างในอีกแทนก็จะเป็นห้องจ้ะนี่ขวามือนี่ก็เป็นห้องนอนจ้ะอันนี้เปิดประตูไว้เป็นห้องนอนจ้ะขวามือไปดูห้องนอนจ้ะขวามือก็เป็นห้องนอนกับบ่มีหยังมีโต๊ะมีห้องนอนผ้าม่านแล้วก็สิมีทีวีเอาไว้เบิ่งตอนนอนจ้ะพัดลมกับบ่มีหยังจ้ะมุมนี่ก็เป็นเสื้อผ้าจ้ะเก็บพวกม้อนพวกเสื้อผ้านั่นนู่นนี่หกแน่จ้ะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าจ้ะมากเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็พวกคาเซ็ตโต้พวกนั้นนู่นนี่น่าจะเก็บไปจ้ะไปห้องต่อไปมาห้องนี้ก็สิเป็นห้องลูกจ้ะน่ะเอาหมวกผีมอีกแล้วห้องนี้ก็จัดบ่ค่อยได้บ่ได้จ้ะเพราะว่าลูกลือลูกขึ้นมาเล่นดูเป็นเตียง2ชั้นแล้วจ้ะเตียง2ชั้นลูกชายลูกชายนอนข้างล่างลูกสาวนอนข้างเทิงข้างล่างสิเป็นหม่องสั่นเก็บของเล่นเพิ่นของเล่นก็ออกมาลื่นจ้ะลื่นเข้ากับเพิ่งบอกให้เก็บเขาเมื่อกี้ก็กำลังหัดอยู่จ้ะหัดกะอันบางเทื่อก็บอกยากคือเก่าจ้ะก็สิเป็นตู้เสื้อผ้าของลูกจ้ะของลูกชายลูกสาวจ้ะตัวนี้ก็เป็นห้องเก็บของบ่มีหยังเก็บของแล้วก็ซ่องฟิตจ้ะพวกของเก็บของไปจ้ะมานี่ลูกมาออกมาข้างนอกปิดไว้ไปจ้ะไปเบิ่งห้องต่อไปกันจ้ะจ้ะก่อนสิฮอดห้องโถงก็สิมีสายมือเป็นห้องน้ําแน่นอนอีกห้องนึงจ้ะห้องน้ําอยู่ห้องบ้านนี้มี2ห้องด้วยจ้ะบ้านนี้ก็อีก2ติห้องน้ํา2ห้องจ้ะเอาอีหน่อยมาให้ลูกง่อยล้างมือจ้ะอย่าตุ้เลยออกมาข้างนอกลูกอันหน่วยมาเอาไว้ข้างนอกลูกไปห้องน้ำเอาไว้รับแขกมาลูกห้องน้ำนี่2ห้องก็อยู่ข้างในอีกห้องนึงเป็นอยู่กับซ่าหมาจ้ะมาจ้ะมาเบิ่งห้องโถงจ้ะ
อันนี้ก็สิเป็นห้องครัวเนาะจ้ะโอ้ยลงเปิดไฟอันนี้เป็นห้องครัวจ้ะห้องครัวกับห้องโถงก็สิอยู่ติดกันห้องครัวก็บ่มีหยังก็มีสั้นอันนี้ก็สิเป็นพวกซ่อนพวกอันถ้วยซ้ำเนี่ยจ้ะถ้วยซ้ำใส่หานูนนี่อันนี้ก็เป็นช่องแก้วใส่แก้วแต่ว่าแก้วเบิดล่ะจ้ะเอาอยู่ในเครื่องล้างจานอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นสั้นเอาไว้อันล้างจานมีหอดคกอันนี้เป็นทางขยะจ้ะออกจากนี้ก็เป็นเครื่องล้างจานกำลังล้างจานอยู่จ้ะแล้วก็เป็นเตาอบมองล่างมองเฮ็ดกับข้าวจ้ะเฮ็ดกับข้าวมุมนี่มันก็สิเห็นเฮานั่งอยู่ฟังทางหุ่นได้ออกจากนั้นก็เป็นครัวจ้ะเป็นหม้องกินข้าวอันก็ตู้เย็นไมโครเวฟนั่นนู่นนี่จ้ะลูกก็ดื้อๆจ้ะอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวอันโต๊ะกินข้าวนี่ก็สิติดกับห้องครัวเพราะว่าบ้านบ่ค่อยใหญ่ปานใดตอนแรกอยู่2คนเนาะบัดนี้พอมีลูก2คนแล้วมันก็เริ่มหน่อยละแต่ก่อนอยู่แค่2คนผัวเมียสามีภรรยามันก็พอดีสำหรับครูหนึ่งแต่ว่าบัดพอมีลูกมากอะเริ่มหน่อยลงนิดหน่อยแต่ว่าพอลูกใหญ่สักพักเดียวจังค่อยขยับขยายตอนนี้เขายังหน่อยอยู่กับบ่เป็นหยังตัวนี้ห้องครัวถ้าจากห้องครัวมากกับเป็นห้องนั่งเล่นจ้ะนั่งเล่นก็มีทีวีโซฟาธรรมดาเฮ้อย่าตีน้องสิให้น้องเล่นด้วยตีกันละจ้ะไปจ้ะไปเบิ่งต่อห้องนั่งเล่นลูกกับศิลักโอ้แม่เป่าแม่เป่าประตูข้างนอกก็สิเป็นอันหมองนั่งเล่นเอาไว้นั่งอันหน้าฮอดอันนี้อาหารขี้สมัดเอาออกมาตักเอามาออกมาตักหิมะไว้มองนี่หน้าฮอดนั่งดีๆจ้ะหลักอะอันนี้รถลูกอันค่าซีดลูกสิเอาไว้ถ่ายขายหลักอะฟังนี่มันสิเป็นอีกสันนึงปกติเพิ่งเฮ็ดอันใหม่จ้ะเพิ่งอันเอากระจกมาใส่ใหม่มาเข้ามาข้างในลูกมาเข้ามาข้างในเร็วๆมันหนาวปุ่นที่มาตกจ้ะไปเข้าไปไปจ้ะแล้วก็เขาไปเบิ่งห้องน้ำจ้ะห้องน้ำสิอยู่ฟังนี่ห้องน้ำกับห้องเศร้าน่ะยังไม่เศร้าน่ะลูกไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้กำลังเปิดห้องเศร้าน่ะกับสิเป็นพาเซโต้พ่อแม่ลูกสองคนกับพาเซโต้กับสิมีเครื่องซักผ้าจ้ะเครื่องซักผ้าอันนี้ก็เครื่องอบผ้าซักแล้วก็อบแห้งเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะเป็นอันนี้เฮ้ยลูกอย่าเล่นสบู่ลูกอย่าเล่นสบู่ลงมาบักฮัมดื้อหลายอันแก้มบาดเบิดแล้วก็เป็นหม้องอาบน้ำจ้ะนี่อาบน้ำนั่นนู่นนี่ออกอันเอาสบู่ออกมาไม่หลายบ่ได้เพราะว่าลูกเล่นจ้ะอันนี้ก็เป็นเสื่องสบู่เสื่องอันนั้นเฮ้ยลงมาลูกลงมามันจะตกแล้วก็เป็นห้องเศร้าหน้ามองนี้จ้ะเศร้าหน้าอันนี้ห้องเศร้าหน้าอันกระมังเอามาไว้ให้ลูกเล่นอาบน้ำก็เลยเอามาค้างไว้ในเศร้าหน้าจ้ะเนี่ยเศร้าหน้านั่นจ้ะนั่นก็เป็นห้องเศร้าหน่อยแน่นอนเศร้าหน่าอาทิตย์ละ 2-3 เทื่ออยู่จ้ะมันหนาเริ่มหนาวแล้วไปจ้ะปิดไว้ไปออกจากห้องหน้ามาป้าลูกป้าปิดไว้ไปปิดไว้บังใหญ่มากห้องแม่ติล่ะปิดไว้ลูกปิดไว้บังสิหนีบมือมันสิหนีบมือเนาะไปเอาไปอันนี้ตัวสวมลูกจ้ะฮับให้เขานั่งไปออกไปข้างนอกลูกไปปิดไว้แม่ปิดไฟแล้วไปข้างนอกไหนพี่อาวาอยู่ไหนไปดูไหนพี่อาวาอยู่ไหนอีกรอบนึงนะจ๊ะอันนี้เป็นครัวอ๋อน้ำสิไปกากาบอกอันนี้เป็นครัวจ้าตอนนี้เป็นจังไหนนะจ๊ะแอนกับผ้าชมบ้านไปแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะ
เจ้งได้แน่บ้านแอนกะสิหลังหน่อยแน่เนาะจ้ะแต่ว่ากะบ่เป็นหยังเฮาอยู่กันก่อนหน้านี้เฮาอยู่กันแค่2คนพอมีลูกมามันกะเริ่มแคบขึ้นเนาะจ้ะแอนกะพยายามแอนกับสามีนี่สิพยายามขายออกอยู่จ้ะแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาขายเนาะจ้ะลูกกะเริ่มใหญ่ขึ้นไปทุกมื้อล่ะบ้านกะสิเริ่มแคบลงกะสิแนมหากําลังแนมหาบ้านเดียวอยู่จ้ะแต่ว่ามันต้องใจเย็นๆในการซื้อในการขายเนาะจ้ะจังไดกะแต่ว่ามันกะอันล้างหน่อยแต่ว่ามันกะทําความสะอาดง่ายจ้ะบางเทื่อนั่นนู่นนี่ทําความสะอาดแป๊บเดียวมันกะแล้วเนาะจ้ะบางเทื่อถ้าล้างใหญ่แห้งโอ้ยทําความสะอาดจนหัวหมุนจนอันมันกะบ่ทนความทําความสะอาดเนาะจ้ะเพราะว่าใช้สีเฮาภาระเฮาก็หลายใช้สีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าใช้สีไปเรียนหนังสือเหตุการณ์เฮ็ดงานนั่นนู่นนี่มันกะมันก็หลายอย่างจ้ะเดี๋ยวจังไดกะถามักหรือว่าจังไดกะฝากให้กําลังใจแอนด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะมื้อนี้แอนก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ